สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนโปรยทานดอกบุษบานะคะมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะวัดให้ได้นะคะ10เซนติเมตรแล้วพับลงไปค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอาเส้นที่2มาของเส้นที่1ค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่3ค่ะจับตรงรอยพับเอามาของเส้นที่2ค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเสร็จแล้วก็ดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างนะคะพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดมาทางขวาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะบีบให้แน่นๆค่ะแล้วพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวาเราสอดมาทางซ้ายริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาเสร็จแล้วบีบให้แน่นเลยค่ะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะดึงออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นบิดไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นพับกลับลงมาข้างล่างค่ะจับปลายริบบิ้นบิดไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็ม้วนปลายริบบิ้นนะคะเนี่ยค่ะม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานหรือใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะปลายริบบิ้นมาทะลุออกด้านล่างนะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้ค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะจับขึ้นไปด้านบนค่ะม้วนปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานใต้ล่างเส้นสีขาวนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราก็จับขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาค่ะแล้วสอดลงไปที่ฐานใต้ล่างเส้นสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะม้วนปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะจับริบบิ้นนะคะพาดขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปนะคะตรงกลีบดอกสีแดงค่ะตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปแล้วปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดเข้าไปตรงกลางนะคะของกลีบดอกสีขาว
ปลายดิบบิ้นทะลุออกด้านล่างแล้วเราก็ค่อยๆดึงปลายดิบบิ้นออกมานะคะเสร็จแล้วค่ะเส้นต่อมาเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของกลีบดอกสีแดงค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปตรงกลางนะคะกลีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างเราสอดขึ้นด้านบนนะคะริบบิ้นจากทางซ้ายเราสอดมาทางขวาค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะเนี่ยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ